สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามพาคุณผู้ชมมาดูข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจร้านอาหารกันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวค่ะว่าเจมาเนี่ยให้ความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจร้านอาหารแล้วก็อยู่ในระหว่างการเจรจากับสุกี้ตีน้อยนะคะปรากฏว่าล่าสุดตอนนี้มีความชัดเจนแล้วค่ะเพราะว่าเจมาได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าเข้าซื้อหุ้นของสุกี้ตีน้อยเป็นสัดส่วนร้อยละ30แล้วคุณผู้ชมเป็นมูลค่ารวม 1,200 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพามาเจาะแผนของสุกี้ตีน้อยหลังจากนี้กันว่าจะขยับขยายธุรกิจอย่างไรต่อไปด้วยค่ะบริษัทเจมาจำกัดมหาชนได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะบอกว่าบริษัทมีมติอนุมัติให้ลงนามในสัญญาเข้าลงทุนและสัญญาผู้ถือหุ้นเข้าลงทุนในบริษัท BNN Restaurant Group จำกัดผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารสุกี้ตีน้อยในสัดส่วนร้อยละ30ค่ะคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 1,200 ล้านบาทและคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีนี้ด้วยค่ะทั้งนี้เจมาร์ทนะคะเล็งเห็นว่าธุรกิจร้านอาหารของ BNN นะคะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพค่ะมีโอกาสเติบโตสูงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันจึงมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและเจมาร์ทเองบอกว่าพร้อมที่จะช่วยดันการขยายสาขาไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดรวมไปถึงแผนการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะถ้ายังจำกันได้คุณผู้ชมก่อนหน้านี้ค่ะคุณณัฐมนพิสารกิจวณิชค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านสุกี้ตีน้อยนะคะก็เปิดเผยกับทางรายการของเราเหมือนกันบอกว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันสุกี้ตีน้อยสาขาเขาเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการก็มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นมีลูกค้าเฉลี่ยรวมในทุกสาขาประมาณ 3-4 หมื่นคนต่อวันอันนี้เป็นตัวเลขเดิมนะที่เคยให้สัมภาษณ์แต่เบื้องต้นณวันนี้อาจจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่านั้นแล้วหรือไม่นะคะแล้วก็มีแผนที่จะนำธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ค่ะซึ่งกำหนดการเดิมคือภายในช่วง3ปีคือตั้งแต่ปี2565ถึง2567แต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องบอกว่าเขาอยากสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งก่อนนะคะและอีกเป้าหมายใหญ่นะนั่นคือบอกว่าต้องการให้สุกี้ตีน้อยกลายเป็น global brand ในอนาคตก็อาจจะมีแผนไปเปิดในต่างประเทศด้วยซึ่งอาจจะเริ่มที่ประเทศใกล้เคียงก่อนก็คือประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะนี่ถือว่าเป็นหลักความคิดในการทำธุรกิจนะของคุณณัฐมนที่เคยให้รายละเอียดว่าคือยังไงเนี่ยเขาก็อยากให้สุกี้ตีน้อยเนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นมันก็เลยตรงกันเพราะก่อนหน้านี้เรามีกระแสข่าวก็ต้องออกมาบอกโอ้ยฉันยังไม่ได้ขายกิจการนะเพราะถ้ายังจำกันได้ประมาณสักกันยายนที่ผ่านมาเองนะคะที่คุณณัฐมนให้สัมภาษณ์แล้วก็มีข่าวออกมาว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่สนใจจะเข้าซื้อหุ้นของสุกี้ตีน้อยก็จะมีเจมาร์ทแล้วก็ BTS แต่สุดท้ายปิดดีลเรียบร้อยเมื่อวานนี้นั่นก็คือเป็นเจมาร์ทที่เข้ามาซื้ออยู่ในที่ร้อยละ30สำหรับหุ้นของสุกี้ตีน้อยนั่นเองงั้นมาดูกันหน่อยดีกว่าปัจจุบันที่บอกว่าสุกี้ตีน้อยตอนนี้เนี่ย42สาขาแล้วนะก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่กี่เดือนยังอยู่ที่41เลยนะคะสาขาส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนั่นเองค่ะค่ะดูรายได้ของบริษัท BNN Restaurant Group จำกัดกันบ้างนะคะเจ้าของร้านสุกี้ตีน้อยตามนี้แหละคุณผู้ชมปี2562นะคะรายได้อยู่ที่499ล้านบาทกำไรสุทธิ15ล้านบาทค่ะถัดมา2563เติบโตนะคะรายได้1223ล้านบาททีเดียวกำไรสุทธิก็ปาเข้าไป140ล้านบาทเลยแล้วก็ปีล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะคะรายได้ 1,572 ล้านบาทและกำไรสุทธิอยู่ที่148ล้านบาทคือเขียวทุกปีนะคุณเพนก็จะได้เห็นว่ามันมีอัตราที่มีโอกาสทางธุรกิจนะคะก็ไม่แปลกใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เข้ามาอยู่ในพอร์ตของเจมาร์ทนะเรื่องของการเข้าไปซื้อหุ้นนะคะในหลากหลายธุรกิจเราจะเห็นในยุคแบบนี้เนาะตัวหุ้นแม่ๆใหญ่ๆเนี่ยเขาพยายามสะสมพอร์ตแต่ว่าดังนั้นอะไรที่เข้าไปอยู่ในพอร์ตแปลว่ามันจะต้องมีรายได้มีโอกาสแล้วมันจะช่วยหนุนนำภาพรวมทำให้เขามีตัวเลขที่มันเติบโตได้ด้วยคือกระจายไปจากความถนัดเดิมด้วยนะคะเข้าไปเจาะในธุรกิจอาหารกันบ้างนะที่โอกาสเติบโตในอนาคตไปได้อีกไกลเลยนะเรื่องของอาหารการกินนะสังเกตไหมคะว่าแบรนด์เล็กๆนะคุณผู้ชมถ้ามองอีกมุมนึงนะในแง่มุมของธุรกิจการตลาดเห็นไหมคะว่าจากแบรนด์เล็กๆเนี่ยในเมื่อถ้ามันมีโอกาสจริงๆรายใหญ่ๆเขาเห็นรายการเราเนี่ยพยายามไปพูดคุยแนวคิดของการทำธุรกิจจากคนที่แบบเป็นตัวเล็กๆเป็น SME เป็น Entrepreneur คือแบบไม่ได้มีประสบการณ์อะไรแต่ความรักความชอบความมุ่งมั่นแล้วก็ทำให้เขาปั้นแบรนด์ของเขาจากเล็กๆเนี่ยนะขึ้นมา
พอได้มีคนรู้จักได้รับความนิยมเห็นไหมคะค่ะรายใหญ่ๆเจ้าใหญ่ๆทุกคนพุ่งเข้ามาหาเขาเห็นไหมคะอุ้ยมีสิทธิ์เลือกด้วยนะเจ้าใหญ่หลายรายสุดท้ายก็เลือกเจมอ่ะแล้วมีแผนไปไกลถึงต่างประเทศด้วยนะน่าติดตามค่ะซูกี้ตีน้อยเดี๋ยวดูความคืบหน้าพัฒนาการขั้นต่อไปกันต่อนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ